โดยครั้งนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งวัฒนธรรมชาติอังกฤษของแท้นอกมหานครหรือลอนดอนครั้งแรกในเอเชียนะคะกับ Twining Tea Boutique แห่งนี้นั่นเองนะคะหลายท่านค่ะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าชา Twining นั้นนับเป็นเครื่องดื่มที่อยู่เคียงคู่กับประเทศและวัฒนธรรมของอังกฤษนะคะมีความผูกพันลึกซึ้งมายาวนานกว่า300ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.1706นะคะนานมากเลยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มในราชสำนักประจำราชวงศ์อังกฤษค่ะในปีพ.ศ.1837นะคะโดยสร้างสรรค์เครื่องดื่มชาผ่านการนำทักษะความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชาคุณภาพนะคะเยี่ยมทุกสายพันธุ์ทั่วทุกมุมโลกนะคะจากนักปรุงชามืออาชีพที่ร่วมกันคิดค้นแล้วก็คัดสรรที่สุดของชาในแบบฉบับชาอังกฤษของแท้จากชาเช่นเองค่ะโดยเราวางจำหน่ายและก็ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชาเป็นต้นตำรับของแท้จากทั่วโลกและวันนี้ค่ะเราก็จะได้มารับทราบความพิเศษของ Twining Tea Boutique นะคะมหานครแห่งวัฒนธรรมชาอังกฤษต้นตำรับของแท้กันอย่างลึกซึ้งและจากที่ได้กล่าวไปเมื่อค่ำต้นนี้นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยค่ะมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกันนี้ค่ะเรายังได้รับเกียรติจากทายาทรุ่นปัจจุบันของ Twining ค่ะที่ได้เดินทางจากประเทศอังกฤษนั้นสู่ประเทศไทยเพื่อบำเพ็ญคุณภาพนะคะในทุกขั้นตอนและรายละเอียดของชา Twining ด้วยตัวเองตั้งแต่การคัดสรรเมนูไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Twining เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นในโอกาสแรกนี้เลยค่ะดิฉันได้ขอเรียนเชิญ Mr. Steve and Twining ค่ะได้เกียรติขึ้นมาก็ประทับใจที่เกียรติทุกท่านเลยนะคะพร้อมกับผลงานด้วยค่ะ Ladies and Gentlemen please welcome Mr. Steve and Twining Ladies and gentlemen, welcome to what is a world's first for Twinings. And ก็สวัสดีนะคะท่านผู้แล้วก็อยากผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ Twining Boutique แห่งแรกเลยนะคะที่อยู่ร่วมกันทำร้านค่ะ And to those of you who kindly came suitably dressed in a hat, I take my hat off to you. แล้วก็ทุกท่านนะคะที่แต่งตัวมานะคะเข้ากับธีมเนาะวัฒนธรรมอังกฤษสวมหมวกนะคะก็ตามมารยาทจะต้องขอบอกนิดนึงค่ะ And for those of you who didn't you look wonderful just the way you are และใครที่ไม่สวมหมวกไม่เป็นไรนะคะทุกท่านนั้นก็ยังคงดูดีอยู่ค่ะ I would particularly this afternoon like to pay tribute to Pierre Bond and his team here in Thailand who have made this all possible อยากจะขอบคุณเดี๋ยวผมและสตาฟทุกคนเลยนะคะที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ306 years ago a gentleman by the name of Thomas Twining opened a coffee shop in London but because there was over 2000 coffee houses in the city of London he introduced high quality tea to his coffee house to attract people to it ประมาณ300ปีที่แล้วนะคะมีสุภาพบุรุษหนึ่งชื่อว่าโทมัสทวายนิ่งนะคะเขาได้เปิดคอฟฟี่ช็อปขึ้นที่ลอนดอนค่ะแต่เนื่องจากว่าลักษณะการที่งานมีคอฟฟี่ช็อปถึง 2,000 กว่าแห่งค่ะเขาเลยเลือกที่จะสร้างความแตกต่างและก็จุดเด่นด้วยการนำเสนอชาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะ And he quickly realized the potential of tea and therefore opened the world's first dry tea and coffee shop in the beaches in Myanmar.From Yindi, from Stephen Twining, running up for something coming back by Chow and Rick, the potato pie. But if I can I go in, Pomja put young sunset before. Okay, come in here, took time. Pomi, from Yindi, been young man.ที่ได้มารวมชะลองร้านโอเปนิ่งทอยนิ่งสตีดูจูเป็นเพลงแรกที่โน้ต
ณาจักรและเป็นแห่งแรกในเอเชียและในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากและวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสตีเฟนทวายนิงทายาทรุ่นที่10ของทรานดูนทวายนิงมาร่วมงานฉลองกับเราทุกคนตรงแรงไหมไม่ลองเลยค่ะขออนุญาตที่อยากจะถามท่านทูตทั้งหมดแล้วนะคะว่าได้เห็นแสงเป็นโฮโลแกรมท่านบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องมีแสงโอ้ที่ท่านผู้ใช้เก่งของดิฉันเองค่ะ no no you were just saying you speak great English thank you sorry continue วันนี้เราก็ทางเมื่อพอโซมังคันเจ็ดดังนั้นขอถามคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะคุณพลอยค่ะบอกว่าวัฒนธรรมการบูชาอังกฤษเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยของเราได้อย่างไรเมื่อไหร่คะเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนพิมพ์ก็เป็นนักเขียนนะคะก็รู้สึกว่าได้พบเรื่องการบูชาอังกฤษจากวรรณกรรมยุคสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7ค่ะเรื่องอย่างปริศนาของมีมอนิประมวลมากก็เป็นพิมพ์วรรณกรรมหนึ่งที่คนไทยรุ่นพ่อเนี้ยน่าจะเคยเขียนแล้วก็จะอ่านจากวรรณกรรมยุคนั้นเนี่ยว่าอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาก็มีการไปเล่นทุนเล่นที่สโมสรเสร็จแล้วก็ดื่มชากันอะไรนะคะก็คิดว่าคนไทยน่าจะเริ่มรู้จักจากยุครุ่นคุณปู่คุณย่าเลยคือไปเรียนแล้วก็นำความนิยมนั้นกลับมาที่ประเทศไทยของเราได้เองนะคะคนไทยนี่นิยมบูชาประเทศไหนมากที่สุดคะโดยส่วนตัวคิดว่าท่านน่าจะเป็นชาเอิร์ลเกรย์นะคะแล้วก็บังเอิญเป็นชาชนิดแรกที่มิสเตอร์ทวายนิงได้เล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นชาที่เขาเปลี่ยนให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษใช่ไหมคะจะได้ชาจากคุณแม่จีนแล้วก็อยากจะดื่มแต่ว่าหมดไปแล้วก็เลยไปที่ทวายนิงให้เปลี่ยนให้แล้วก็คนไทยก็น่าจะชื่นชอบเพราะว่ามีกลิ่นอ่อนๆของเบอร์กามอตเป็นมะกรูดนะคะก็คิดว่าเป็นชาที่ดื่มแล้วสดชื่นบางทีแบบสมองล็อกแล้วสลับตอนป่าอย่างนี้ค่ะพอได้กลิ่นเออเฟย์ก็คิดว่าเป็นกลิ่นที่คนรู้สึกสดชื่นขึ้นมานะคะบางท่านที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นครูรุ่นชานะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยชามีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างคะจริงๆเนี่ยเพิ่งได้มาทราบจากคุณเดียวคุณต่อที่นะคะแล้วก็ทางคุณดิวที่เป็นทีมมาสเตอร์เนี่ยก็ได้มาจากเข้าขาทีมค่ะก็เลยทราบว่าชาเนี่ยมันก็มีอะไรคล้ายวายเหมือนกันคล้ายๆเป็นมีทีมมาสเตอร์ก็เนี่ยจะเป็นวายซอมเมอรีเย่ใช่ไหมคะก็ชาดำเนี่ยแบล็กทีเนี่ยก็จะเหมือนกับวายแดงแล้วก็ชาอุโรงก็จะเป็นโรสอายค่ะแล้วก็ถ้าจะบอกและการเดินทางชาไฟนี้ยังไม่หยุดแต่เท่านี้นะครับในปี1830จนถึงปี1834ทวายนิงได้คิดค้นการปรุงสูตรชาตัวใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Earl Grey เพื่อมอบให้กับคุณชาร์ลส์ เอิร์ล เกรย์ที่2ครับอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเนื่องจากคุณเอิร์ล เกรย์ได้รับชาชนิดหนึ่งจากกำนันจากคุณนางจีซึ่งเป็นที่ถูกใจของเขามากเมื่อชานั้นหมดคุณเอิร์ล เกรย์ก็ได้ขอสั่งให้ควายนี้ผลิตชาขึ้นมาที่ให้เหมือนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิด
ของชาที่เรารู้จักกันว่าชื่อเอิร์ลเกรย์ทุกวันนี้ครับชาชั้นเลิศที่ได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วโลกเป็นครั้งแรกครับเชื่อหรือไม่ครับว่าโลโก้เนี้ยเป็นโลโก้ที่เก่าแก่สุดในโลกว่าได้โลโก้นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาและคิดค้นขึ้นมาในปี1787ครับถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับและได้รับเลือกให้เป็นเครื่องหนึ่งในราชสำนักประจำราชวงศ์ของประเทศอังกฤษด้วยครับThank you.